คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันซึ่งอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าในละครเรื่องนี้มีเด็กน้อยฝาแฝดแสดงด้วยสถานการณ์ในกองถ่ายจึงเป็นเช่นนี้กองถ่ายผมบอกพี่ว่าตรงไหมลูกฮัลโหลหนึ่งพอแล้วพอแล้วทำไมบังกันทำไมเล่ายังงี้ข้างกันลูกยังงี้บังไอ้ยังไงเล่าวันไม่ต้องทำอะไรละเอาแต่ถ่ายรูปคู่กับเด็กแฝดตั้งแต่นักแสดงผู้กำกับยันผู้จัดละครกันเลยทีเดียวโทษนะคะตกลงวันนี้มาถ่ายละครหรือจะมาถ่ายภาพนิ่งกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะการถ่ายภาพนิ่งของสองหนุ่มน้อยเป็นไปอย่างลื่นไหลยิ้มไปบ้างยิ้มใหม่เลยกอดคอกันเอาคนยิ้มไม่เห็นฟันยิ้มถูกต้องตอนนี้ต้องไปโอเคตายไม่ได้ลื่นไหลในการถ่ายอะไรเพราะตอนนี้หัวใจมันอยู่ที่เอ็มโพเรียมซะแล้วไปเอ็มโพเรียมต่อไปกันแค่มีเธอกับฉันก็พอโอเคไปคุณผู้ชมค่ะสองหนุ่มน้อยฝาแฝดนั้นเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียดังนั้นสำเนียงการพูดของทั้งคู่จึงไม่ค่อยจะชัดเจนซักเท่าไหร่ข้างในมีอะไรข้างในมีงูตัวใหญ่เลยตัวใหญ่สิลูกจะเก็บหัวไม่เห็นอ่ะและเมื่อได้คลุกคลีกับสองหนุ่มน้อยนานๆคนในกองถ่ายก็เริ่มติดสำเนียงนี้ไปด้วยสายแวมป้าไปละไปไหนอ่ะไปแล้วไปถ่ายอยู่แล้วจะไปไหนไปไหนจะถ่ายอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนะคะพี่กองไปไหนจะถ่ายอยู่แล้วอันนี้มันสำเนียงฝรั่งหรือว่ามอนกันแน่คะเนี่ยน่ารักจริงๆนะฮะแฝดคู่นี้ส่วนใครที่เป็น